นี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอนะแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้สูงวัยนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจนะครับที่จะเล่าเรียนกันนะครับถือว่าเป็นนักศึกษาหรือเปล่านะเพื่อการกระชับในระบบการเรียนนะครับสิ่งที่เราได้มาวันนี้เนี่ยด้วยความภาคเพียรนะด้วยความภาคเพียรที่เรามีความตั้งใจและมีวินัยนะครับในการที่จะศึกษาหาความรู้แม้วัยของเรานั้นผลในช่วงของการเรียนในภาคปกติด้วยกันแต่วันนี้ถือว่ามีกิจกรรมตรงนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนทั้งท่านนายกทั้งกำนันนะครับและก็ผู้นำทุกท่านด้วยที่มีกิจกรรมนะครับและก็มีการกำหนดกรอบต่างๆนั้นให้กับผู้สูงวัยเราได้มีโอกาสเล่าเรียนกันสิ่งที่เราได้วันนี้นะผมเชื่อว่าคณะครูบาอาจารย์ของพวกเราที่มีการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ในชีวิตนั้นให้กับพวกเรานะครับในสังคมนั้นที่หลากหลายและสังคมที่ก้าวไปนะครับอย่างไม่หยุดอย่างนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนต้องตามให้ทันนะครับว่าวันนี้เนี่ยแม้ชีวิตในครอบครัวของเรานั้นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วแต่สังคมนั้นมันไปไกลแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามาวันนี้มีสังคมของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกวิชาที่ครูบาอาจารย์สอนเราต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราและสังคมนะครับนี่คือความประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าท่านนะครับไม่ว่าผมหรือว่าทุกคนนะต้องเรียนนะครับต้องเรียนต้องศึกษาตลอดชีวิตเพราะว่าการเรียนนั้นไม่มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาใดๆทั้งนั้นแม้เราจะอายุ40 50 60เราถึงเรียนได้นะครับเหมือนตัวผมเอง